ผลสุวรรณเขต4ปทุมธานีครับผมมีเรื่องที่หารืออยู่3เรื่องครับเป็นปัญหาเก่าในเรื่องของน้ำประปาในเขตเทศบาลลำสามแก้วเทศบาลคูคตฮะแล้วก็นครรังสิตนะฮะได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าน้ำประปาเนี่ยไหลอ่อนมาเป็นเวลานานมากแล้วฮะแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับขอให้ท่านผู้ว่าการประปาภูมิภาคช่วยกระชับแล้วก็ไปดูแลแก้ไขให้ด้วยนะฮะส่วนอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของถนนเสมาคว้าคามในเขตเทศบาลคูคตและเทศบาลลำสามแก้วนะฮะมีปัญหาการจราจรที่ติดขับข้างมาเป็นเวลานานแล้วนะเรื่องนี้ผมก็ได้หารือในสภาไปครั้งนึงแล้วฮะแต่ว่ากรมทางหลวงชนบทก็ยังไม่ได้กระชับพื้นที่ไม่ได้ดูแลแก้ไขให้ดีขึ้นนะฮะขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทและก็องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆเทศบาลที่เกี่ยวข้องช่วยกันดำเนินการด้วยนะครับเรื่องที่3นะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายของกรมสรรพากรที่ออกมานะฮะเป็นพระราชกฤษฎีกาฉบับที่629ปี2560นะฮะซึ่งเป็นเรื่องการปรับลดการหักค่าใช้จ่ายของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40อนุ7และอนุ8นะฮะซึ่งชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะฮะจากเดิมได้มีการหักค่าใช้จ่ายได้ในส่วนประมาณ 60-85% นะฮะแต่ปัจจุบันกรมสรรพากรได้ปรับลดการหักค่าใช้จ่ายเหลือ 60% นะฮะหักค่าใช้จ่ายตามมาตรา40อนุ7และ8เนี่ยนะครับและในส่วนเนี้ยประกาศฉบับเนี้ยผมดูว่ามันเป็นกฎหมายที่มีผลย้อนหลังที่มีโทษทางอาญานะฮะมันไม่น่าใช้บังคับได้แต่รัฐบาลก็ละเลยแล้วก็ได้เก็บภาษีประชาชนมาตั้งแต่ปี60จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะเก็บเงินมาก็เยอะนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าต้องมีการคืนภาษีให้ประชาชนเนี่ยรัฐบาลจะเอาเงินส่วนไหนไปคืนนะฮะผมเลยฝากให้กรมสรรพากรและกระทรวงการคลังช่วยพิจารณาพระราชกิจการฉบับนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับท่านครับ